คือทรงสายฟ้ามันจะเหมือนกับคาตานะมันจะมีตัวหนึ่งคุณผู้ชมเป็นคาตานะที่ว่ามาในสิทธิ์ขั้นสูงคุณผู้ชมคล้ายกันคุณผู้ชมแต่ต่างกันว่าตัวนี้จะออกเป็นสีเขียวคุณผู้ชมเป็นเขียวมิ้นแล้วก็ปลอกดาบจะมีลายคุณผู้ชมขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลจ๊ะจ๊ะสวัสดีเด็กทาวเกรมทุกคนนะครับมาอยู่ห้องป่าโน้นจากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วเย้คุณผู้ชมวันนี้นะครับเอ้ยลองท่านี้ท่านี้เขามันกดจุดได้มันกดจุดตรงไหนอ๋อมันจะค้างอย่างนี้เลยคุณผู้ชมไม่ลุกด้วยเป็นไงมีขยับนิ้วด้วยก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาคุณผู้ชมเป็นการเติมครบรับคาตานะฟรีคุณผู้ชมคาตานะใหม่คุณผู้ชมอย่างสวยคุณผู้ชมผมก็จะพาไปดูคุณผู้ชมว่าเติมเท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคุณผู้ชมโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคคุณผู้ชมกดเข้าไปที่หน้ากิจกรรมคุณผู้ชมครับแล้วกดมาที่นี่คุณผู้ชมนี่ครับเติมครบพบคาตานะคุณผู้ชมนี่คือคาตานะใหม่คุณผู้ชมครับเป็นแบบสวยอยู่นะออร่านะครับเป็นสายฟ้าสีดำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นดำแบบดำเขียวคุณผู้ชมดำออกฟ้ามิ้นออกเขียวมิ้นคุณผู้ชมหรือฟ้าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับจงสู้ด้วยจิตวิญญาณคุณผู้ชมแล้วก็ตัวปลอกดาบก็จะมีการเขียนคุณผู้ชมครับอักษรไว้ด้วยคุณผู้ชมภาษาอังกฤษแล้วตรงอ่านไม่ออกคุณผู้ชมแต่ว่าคือโดยรวมแล้วค่อนข้างสวยคุณผู้ชมครับมันมีสายฟ้าสีดำคุณผู้ชมเห็นป่ะคือทรงสายฟ้าคุณผู้ชมมันจะเหมือนกับคาตานะมันจะมีตัวหนึ่งคุณผู้ชมเป็นคาตานะที่ว่ามาในสิทธิ์ขั้นสูงคุณผู้ชมคล้ายกันคุณผู้ชมแต่ต่างกันว่าตัวนี้จะออกเป็นสีเขียวคุณผู้ชมครับเป็นเขียวมิ้นแล้วก็ปลอกดาบจะมีลายคุณผู้ชมครับก็คือมันก็เป็นสายฟ้าสีดำกันถามว่าสวยไหมมันก็สวยคุณผู้ชมครับค่อนข้างสวยคุณผู้ชมครับสำหรับคาตานะตัวนี้แค่5วันเท่านั้นด้วยคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่26คุณผู้ชมครับเฮ้อมัน5วันตรงไหนวะ23ถึง26มัน3วันเองไม่ใช่เหรอครับหรือผมบวกผิด23ถึง26มัน3วันนะมันไม่ถึง5นะทำไมเขาบอก5วันคุณผู้ชมเติมเพชรนะครับ499เพชรรับไปเลยคุณผู้ชมสำหรับคาตานะใหม่คุณผู้ชมถามว่าเติมเพชร499เพชรเท่ากับเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ถ้าเติมในเกมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยถ้าเติม499เพชรประมาณ500เพชรคุณผู้ชมก็จะอยู่ที่192บาทคุณผู้ชมแล้วเติมในเกมนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ถูกกว่านี้ครับพี่มีโปรมาแนะนำคุณผู้ชมครับก็เป็นการนะครับเติมผ่านเว็บขั้นเทพคุณผู้ชมลองเปลี่ยนหน้าให้คุณผู้ชมครับแม่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับนี่ก็มีโปรมาแนะนำคุณผู้ชมครับเข้าไปที่เว็บขั้นเทพคุณผู้ชมครับเราก็จะไปดูนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดเข้ามาในเว็บขั้นเทพคุณผู้ชมแล้วมาเติมกับตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเติมกับเว็บขั้นเทพคุณผู้ชมครับก็จะอยู่ที่143บาทคุณผู้ชมก็คือก็จะประหยัดไปคุณผู้ชมครับจากปกติเติมในเกมอยู่ที่109 10กว่าบาทคุณผู้ชมก็จะประหยัดไป50กว่าบาทคุณผู้ชมเหลือแค่143บาทรวม517เพชรคุณผู้ชมได้คาตานะแน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นการเติมแบบผ่าน UED คุณผู้ชมใช้แค่ UED อย่างเดียวนะครับรับประกันว่าไม่มีการรีฟันและไม่มีการดึงคืนแน่นอนคุณผู้ชมครับใส่แค่ UED ก็สามารถเติมได้แล้วใส่แค่ UED ก็สามารถเติมได้แล้วคุณผู้ชมครับสำหรับเว็บนี้คุณผู้ชมขั้นเทพคุณผู้ชมหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกจะเติมแบบว่าอย่างนี้คุณผู้ชมไม่อยากเติมตรงอ่ะอยากเติมผ่านแบบว่าบัตรเติมเงินคุณผู้ชมก็นี่เลยคุณผู้ชมเข้ามาในส่วนของบัตรเติมเงินชมบัตรไกด์หน้าชมก็มีขายอยู่ครับอยากได้เท่าไหร่ก็ซื้อไปเลยชมบัตรเติมเงินไกด์หน้าชมก็เนี่ยมีบัตรเติมเงินไกด์หน้าขายนะครับ20บาทก็มีขายนะสำหรับบัตรไกด์หน้าชม50 100 297 495แล้วก็990ชมอันนี้จริงๆคือราคามันมากกว่านี้ชม297จริงๆมา300แล้วก็500แล้วก็1,000ชมแต่ว่ามีส่วนลดชมยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกชมสำหรับเว็บขั้นเทพชมเว็บนี้ไม่โกงไม่เกิน 100% นะครับมีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปพี่ชมหลายคนถามเยอะมากพี่ครับลิงก์อยู่ไหนครับน้องกดตรงเพิ่มเติมใต้คลิปพี่ครับมันจะมีลิงก์อยู่ในชมครับก็สามารถไปดูกันได้คุณชมเติมทุกเกมคุณชมมีให้ดูทุกเกมคุณชมโอเคก็นี่คุณชมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เข้ามาคุณชมเป็นโปรนะครับที่เข้ามาคุณชมสามารถเติมรับคาตานะได้ ส่วนคาตานะที่พี่บอกว่าคล้ายกันคุณชมมันจะเป็นตัวนี้คุณชมแต่ว่าถ้ามุมมองมันอาจจะไม่สวยเท่าคุณชมแต่ว่าถ้าในเรื่องของความแรงคือมันแรงแน่นอนคุณชมครับเพราะว่ามันเป็นนี่คุณชมตัวนี้เห็นปะจะมีสายฟ้าขึ้นเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงอันนั้นจะดูสวยกว่าตรงที่ว่าสายฟ้ามันจะเป็นแบบสีเข้มกว่าชมอันนี้จะเป็นสีแดงอ่อนไม่มีตัดดำชมแต่ปอกก็สวยชมนี่คือคาตานะสายฟ้าชมที่ว่ามาพร้อมกับไอเนี้ยอันเนี้ยมันจะมาตอนพร้อมกับสิทธิ์ขั้นสูงชมซีซั่นหนึ่งชมเป็นพรีออเดอร์ชมตอนนั้นคือพันเพชรนะครับถึงจะได้คาตานะตัวนี้ตอนนั้นก็คือว่าซื้อสิทธิ์ขั้นสูงในราคาพันเพชรนะคุณผู้ชมเป็นการซื้อล่วงหน้านะจะได้คาตานะนี้เป็นพรีออเดอร์คุณผู้ชมก็คือตัวนี้ก็คือเป็นของแรคือบอกได้เลยว่าตัวอื่นอาจจะไม่แรแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นของที่มีวันกลับมาอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ก็เนี่ยเป็นของที่มีวันกลับมาคุณผู้ชมมีวันกลับมามีวันกลับมาอันนี้ก็กลับมาแล้วคุณผู้ชมเคยกลับมาแล้วอันนี้ก็เคยกลับมาคุณผู้ชมครับ
เล่มนี้ก็เคยกลับมานะครับเล่มนี้ก็เหมือนกันเล่มนี้นี่กลับบ่อยมากครับบัตรมูลเป็นเล่มที่แบบว่าเออมาแรกๆเป็นคณะมีสกินนั้นแรกๆนะท่านผู้ชมที่คนอยากได้ท่านเมื่อก่อนผมก็ชอบมากท่านผู้ชมส่วนเล่มนี้เป็นของแรกที่จะไม่มีวันกลับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนอกนั้นก็เป็นของที่กลับมาแล้วก็คือแบบว่าแต่หลักๆที่พี่ใส่อยู่ก็คือพี่ใส่เป็นคาตานะเอ็ดนะท่านผู้ชมครับถามว่าทำไมถึงใส่อันนี้พี่คือมันเป็นประวัติศาสตร์ครับหมดไปหลายลังท่านผู้ชมไงคาตานะเอ็ดเนี่ยคือหมดไปหลายแพ็คจริงๆท่านผู้ชมครับแต่ก็ไม่ได้ท่านผู้ชมมาได้ตอนที่ว่ามันกลับมาขายในเกมถึงได้ท่านผู้ชมเกเจ็บใจมากคาตาตัวนี้แล้วเป็นแบบมันเท่ชมว่าตัวเนี้ยมันเท่มากพี่ก็เลยแบบใช้ตัวนี้อยู่คุณชมแต่ถามว่าเอ้ยพี่ครับเติมแล้วได้คาตาฟรีเนี่ยคุ้มไหมถ้าถามพี่ชมมันคุ้มอยู่แล้วชมว่าสำหรับคนที่เป็นสายเติมเพราะว่าเราต้องเติมเงินเพื่อทำคลิปกับอย่างอื่นอยู่แล้วชมครับเรามาเติมเงินเพื่อซื้อคาตาเมื่อคุ้มอยู่แล้วอีกอย่างนึงคาตานี้มัน x กับอันนี้พี่ไม่รู้ข่าวจริงคุณชมว่าตรงนี้มันไม่มีเขียนว่า x กับอะไรแต่ตรงนี้มันเขียนว่า free fire x 3a ชมว่าแต่พี่ไม่รู้ว่า 3a นี่คืออะไรฐานหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้จริงพี่ไม่รู้จริงท่านผู้ชมอันนี้คือไม่รู้จริงเนี่ยคือพี่ไม่รู้มันโลโก้ของอะไรท่านผู้ชมเพราะว่ามันนี่ประกาศเลยแล้วตรงคาตานะมันก็ไม่มีเขียนขึ้นมาท่านผู้ชมว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมแต่คือแบบที่ตัวใบคาตานะมันมีตัวใบคาตานะมันมีท่านผู้ชมแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันคือเนี่ยตรงตัวใบคาตานะถ้าสังเกตว่ามันจะมี 3A ขีดอยู่นะแล้วก็มีเขียนท่านผู้ชมแต่พี่ไม่รู้มันคืออะไรถ้าเกิดมันเป็น WWC เนี่ยพี่จะเข้าใจว่ามันคือมวยปั้มท่านผู้ชมแต่ว่า 3A นี่พี่ไม่รู้จริงครับต้องขออภัยด้วยจริงไม่รู้ข้อมูลเลยและอย่างตรงนี้เห็นปะปกติถ้าเกิดมี x กันอ่ะมันจะมีขีดตรงนี้ด้วยชมแบบว่าแบบตัวอื่นอ่ะอย่างวันนั้นแมนอย่างอะไรเงี้ยเขาจะมีขึ้นมาชมเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูอย่างของที่เคย x กันอ่ะเช่นอะไรยกตัวอย่างอะไรเดียวยกตัวอย่างเป็นลูกสองมือก็กันชมเนี่ยอย่างลูกสองไททันชมปะมันจะมีเขียนมาเลยว่าเนี่ย x กับผ่าพิภพไททันเนี่ยใส่ลักโลโก้อันนี้ก็คือ x กันแล้วมันมีเขียนชมเราแต่ว่าอันนั้นไม่มีเขียนพี่ก็เลยไม่แน่ใจถามว่าเอ้ยพี่ครับลูกซองไททันเนี่ยดาเมจ2เจาะก่อน1มันแรงไม่ใช่เหรอพี่ทำไมพี่ไม่เล่นมันนะพี่มันรีโหลดกระสุนช้าแล้วมันก็ยิงช้าพี่ก็เลยไม่ค่อยเล่นครับคือลูกซองไททันเนี่ยถามว่าแรงแค่ไหนนะครับถ้าถามพี่นะก่อ4เอาอยู่นะครับใน2นัดนะครับแต่ว่าต้องทำใจนึงถ้าเกิดใครที่เล่นลูกซองแบบอัตรายิงอ่ะใครที่เล่นลูกซองกะโหลกซองดำมานานๆท่านผู้ชมพอมาเล่นซองธรรมดาพวกเนี้ยจะรู้สึกว่ามันยิงช้าแบบคือในความรู้สึกจริงๆมันไม่ช้ามากท่านผู้ชมก็เท่าลูกซองทั่วไปแต่ว่าความรู้สึกของคนที่เล่นลูกซองเร็วมานานท่านผู้ชมพอมาเล่นลูกซองแบบธรรมดามันยิงช้ามากแล้วก็อีกอย่างคือมันเปลี่ยนกระสุนนานพอๆกันเลยท่านผู้ชมพี่ก็เลยว่าเออเอางี้ดีกว่าที่มันเปลี่ยนกระสุนมันมีดาเมจ1ท่านผู้ชมอัตรายิง2ดาเมจ1คือมันยิงเร็วแล้วก็มันแรงด้วยแต่ถ้ายิงไม่โดนมาก็หงายหน้าเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะกว่าจะเปลี่ยนกระสุนเสร็จเนี่ยคือรู้เรื่องนะครับแต่ว่าก็จริงๆไททันมันก็น่าดีนะจริงมันถึงมันจะยิงช้าไปหน่อยแต่มันแรงจริงเพราะว่ามันเจาะเกาะด้วยแล้วก็ดาเมจด้วยคือดูความแรงมันแบบ OP มากเป็นลูกซองที่แรงที่สุดแล้วถ้าเทียบความแรงนะแต่เทียบแบบว่าการหวังผลเนี่ยลูกซองเร็วดีกว่าเพราะว่ามันอัตราการออกกระสุนมันเยอะกว่าท่านผู้ชมครับก็เลยเล่นเป็นตัวนี้มากกว่านะครับนั่นแหละนะในส่วนของลูกซองท่านผู้ชมก็นั่นแหละท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้คาตานาฟรีก็เติมไปท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้พี่งบหมดท่านผู้ชมพี่ก็เลยไม่ได้เติมท่านผู้ชมอย่างพี่มีเพชรไว้ทำคลิปอยู่แล้วด้วยท่านผู้ชมแล้วก็พี่มีคาตานาตัวนี้อยู่ต่อให้ได้ตัวใหม่มาพี่ก็ยังถือตัวนี้อยู่ดีท่านผู้ชมเพราะตัวเนี้ยไม่รู้เลยพี่ชอบควันดำที่โผล่ออกมาท่านผู้ชมมันเหมือนแบบมันดูว่ายังไงมันดูเท่กว่าท่านผู้ชมก็เลยเอาใช้เป็นตัวนี้แทนท่านผู้ชมโอเคแคนเมื่อวานพี่ไม่ค่อยได้เล่นท่านผู้ชมไม่รู้ว่าแคนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาได้ดูแลต้องขอโทษท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยู่ในแคนท่านผู้ชมก็อย่างที่รู้ท่านผู้ชมครับใครจะเข้าแคมป์ก็เข้าได้ท่านผู้ชมแต่ว่าทัวร์นาเมนต์อาจจะไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมเพราะตอนนี้พี่ไม่มีกฎอะไรกับแคมป์เลยเพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็นะครับก็เล่นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นมากท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าไม่ค่อยได้ซีเรียสกับกฎอะไรของแคมป์มากท่านผู้ชมครับตามนั้นก็เลยว่าคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายนะครับ